่วงรอบทิศเกาะติดแวดวงทช.ครับกลับเข้าสู่ช่วงที่1กับรอบทิศเกาะติดแวดวงทช.ครับอย่างที่บอกไปแล้วครับพี่ปลาครับวันนี้เนี่ยพิเศษมากๆเลยเพราะว่าเราได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับท่านอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์ครับซึ่งท่านจะมาให้สัมภาษณ์ที่ประเด็นแรกเนี่ยเป็นในเรื่องของสะพานภูมิพล1และสะพานภูมิพล2ครับค่ะตอนนี้นะคะท่านก็อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณภาสกรคุณมัทริยาครับค่ะสวัสดีค่ะท่านท่านคะเราเริ่มประเด็นแรกกันเลยดีกว่านะคะสำหรับในเรื่องของสะพานภูมิพล1แล้วก็สะพานภูมิพล2นั่นเองใช่ครับท่านก่อนอื่นเนี่ยเบื้องต้นอยากจะให้ท่านได้เล่าถึงความเป็นมาของสะพานภูมิพล1และสะพานภูมิพล2ครับว่ามีความเป็นมาเป็นอย่างไรบ้างครับท่านครับครับก็สะพานภูมิพล1ภูมิพล2นะครับความเป็นมาก็เริ่มตั้งแต่ปี2538นะครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับรัชกาลที่9นะครับก็ได้โปรดเกล้าพระราชทานแนวพระราชดำรินะครับเพื่อก่อสร้างโครงข่ายถนนที่จะรองรับการขนสินค้านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากตรงท่าเรือคลองเตยซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความแออัดแล้วก็การจราจรคับข้างเพราะว่ารถบรรทุกมีเป็นจำนวนมากนะครับก็เป็นการเชื่อมจากท่าเรือกรุงเทพหรือท่าเรือคลองเตยตรงนี้เนี่ยก็ไปยังพื้นที่อุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการนะครับแล้วก็ในภูมิภาคอื่นๆทั้งนี้ก็เพื่อที่จะไม่ให้ป้องกันไม่ให้รถบรรทุกนี่แล่นเข้าไปในเมืองซึ่งก็จะทำให้เกิดรถติดนะครับซึ่งในปี2558นะครับทางกรมโยธาธิการซึ่งในขณะนั้นนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือกรมทางหลวงชนบทนะครับก็ได้สนองแนวพระราชดำริแล้วก็ได้นำเสนอเรื่องนี้ต่อคณะรัฐมนตรีในปี2539นะครับซึ่งในต่อมานั้นเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็ได้เสด็จพระราชดำเนินนะครับทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการเมื่อวันที่29พฤษภาคม2543นะครับซึ่งเราก็ได้รับงบประมาณจากรัฐบาลนะครับซึ่งสะพานนี้ก็มูลค่าในการก่อสร้างทั้งหมดก็ 8,739 ล้านบาทเศษนะครับอันนี้ก็เป็นแนวเชื่อมพื้นที่ย่านอุตสาหกรรม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยากับท่าเรือคลองเตยนะครับครับความยาวของสะพานทั้งหมดเนี่ยก็25กิโลเมตรเริ่มจากบริเวณถนนพระราม3นะครับเชื่อมกับถนนปู่เจ้าสมิงคายซึ่งก็จะออกแบบเป็นสะพานขึงสูงนะครับสูงจากระดับน้ำก็ประมาณ54เมตรก็ต้องถือว่าเป็นสะพานที่สูงที่สุดนะครับของประเทศไทยแล้วก็มีความยาวมากที่สุดของประเทศไทยครับครับผมแล้วก็โครงการนี้ก็ก่อสร้างแล้วเสร็จนะครับในแล้วเปิดใช้งานเมื่อวันที่20กันยายน2549นะครับซึ่งก็เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นั้นทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีนะครับครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนั้นก็จะเป็นในเรื่องของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานชื่อนะครับซึ่งสะพานทางด้านทิศเหนือนั้นฝั่งถนนพระราม3กรุงเทพนะครับก็พระราชทานชื่อว่าสะพานภูมิพล1ส่วนอีกสะพานหนึ่งนั้นก็จะเป็นสะพานด้านทิศใต้นะครับฝั่งถนนปู่เจ้าสมิงพรายนะครับจังหวัดสมุทรปราการก็พระราชทานชื่อว่าสะพานภูมิพล2ซึ่งก็ได้รับพระราชทานมาเมื่อวันที่2กันยายน2552นะครับครับอันนี้ก็เป็นความเป็นมาคร่าวๆถ้าจะพูดต่อเนี่ยก็คงจะต้องพูดในเรื่องของสถาปัตยกรรมนะครับซึ่งก็เป็นพระราชดำริเช่นเดียวกันนะครับซึ่งผมขออนุญาตขยายความนิดหนึ่งนะครับว่าสะพานภูมิพล1ภูมิพล2นั้นต้องถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นทั้งนวัตกรรมแล้วก็เป็นทั้งประติมากรรมที่ล้ำค่าเหนือแม่น้ำเจ้าพระยา2จุดนะครับซึ่งจุดแรกนั้นเนี่ยประติมากรรมที่สำคัญก็จะเป็นยอดสูงด้านบนนะครับเป็นอุณาโลมตั้งอยู่บนสะพานภูมิพล1นะครับซึ่งอุณาโลมนี้ก็มีความหมายถึงหยาดน้ำพระราชหฤทัยของพระองค์ท่านซึ่งก็จะสอดรับกับใบเสมาใต้อุณาโลมนะครับแทนขอบเขตอันกว้างใหญ่ไพศาลของประเทศไทยนะครับตั้งอยู่บนฐานดอกบัวนะครับอันนี้ก็จะสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ความสุขและความเจริญก้าวหน้านะครับอันนั้นก็เป็นประติมากรรมจุดที่1นะครับในสะพานภูมิพล1ส่วนจุดที่2นั้นก็จะอยู่บนสะพานภูมิพล2นะครับอันนี้ก็เป็นประติมากรรมรูปทรงหยดน้ำสีทองนะครับอันนี้จะสะท้อนถึงความจงรักภักดีของ
วงชนชาวไทยต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับครับอันนี้ก็ส่วนบนก็เป็นอุณาโรมสีทองก็เป็นสัญลักษณ์แทนพระมหากษัตริย์แล้วก็ล้อมรอบด้วยยอดแหลมนะฮะแทนประสบนิกรชาวไทยนะครับอันนี้ก็เป็นความเป็นมาคร่าวๆนะครับแล้วก็สุดท้ายนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะครับก็ได้เสด็จพระราชดำเนินทางชลมารคนะครับถ้ายังจำได้นะครับในปี2553เมื่อวันที่24 พฤศจิกายนนั้นพระองค์ท่านก็ได้เสด็จทางชลมารคจากท่าน้ำโรงพยาบาลศิริราชไปยังคลองลัดโพนะครับเพื่อทรงเปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพแล้วก็ทรงทอดพระเนตรสะพานภูมิพล1และสะพานภูมิพล2นะครับในเวลานั้นนะครับนี่ก็เป็นความเป็นมาทั้งหมดที่ของสะพานภูมิพล1ภูมิพล2นะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าทั้ง2สะพานนี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมนะฮะเป็นนวัตกรรมแล้วก็ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลนั้นเนี่ยองค์ท่านได้มองถึงปัญหาของการจราจรคับข้างในกรุงเทพมหานครครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระองค์ท่านได้มีพระราชดำริไว้ก็คือ1คลองลัดโพ2เนี่ยสะพานที่สามารถเชื่อมตรงนั้นถ้าเราดูแผนที่เราจะเห็นว่ามันเป็นกระเพาะหมูใช่ไหมครับค่ะเพราะฉะนั้นท่านพระองค์ท่านก็มีพระราชดำริว่าให้ตัดสะพานตรงไปเลยตรงข้าม2ตรงกระเพาะหมูเนี่ยนะครับแล้วก็มีทางแยกลงตรงถนนสุขสวัสดิ์นะครับอันนี้ต้องถือว่าเป็น นวัตกรรมแล้วก็การออกแบบนั้นก็ต้องถือว่าสุดยอดของการออกแบบเช่นเดียวกันเพราะว่ามีความสูงถึง54เมตรจากระดับน้ำนะครับครับก็เรียกได้ว่าสะพานแห่งนี้นะคะนอกจากที่จะช่วยเหลือประชาชนในด้านของการจราจรการขนส่งแล้วนะคะยังมีความสวยงามในด้านสถาปัตยกรรมที่เราได้ใส่เอาความหมายต่างๆมีความหมายหมดเลยประติมากรรมต่างๆใช่ค่ะซึ่งเราได้รับคำตอบจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในวันนี้แล้วนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องค่ะท่านคะผมขออนุญาตเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งได้ไหมครับได้ค่ะได้ครับท่านครับก็ในส่วนของสะพานภูมิพลนั้นเนี่ยผมเรามีองค์ประกอบที่สำคัญอีก2องค์ประกอบนะครับครับคือสะพานภูมิพลนะครับแล้วก็จะมีตัวพิพิธภัณฑ์นะครับค่ะมีพิพิธภัณฑ์เกี่ยวข้องกับในเรื่องของพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านนะครับค่ะที่เกี่ยวเรื่องของคมนาคมด้วยนะครับค่ะมีการแสดงพิพิธภัณฑ์ตลอดทั้งปีนะครับนี่เปิดให้ประชาชนได้เข้าชมนะครับค่ะอันที่สองนี่ก็จะมีสวนสุขภาพลัดโพนะครับสวนสุขภาพลัดโพซึ่งอยู่ใต้สะพานใต้สะพานภูมิพล1นะครับครับอันนี้ก็เป็นสวนสาธารณะที่เปิดให้บริการประชาชนด้วยซึ่งก็เปิดตั้งแต่6นาฬิกาไปจนถึง18นาฬิกานะครับจาก6โมงเช้าถึง6โมงเย็นซึ่งปัจจุบันนี้ก็เริ่มได้รับความนิยมจากพี่น้องประชาชนเข้าไปใช้พักผ่อนและออกกำลังกายครับค่ะท่านค่ะตอนนี้ประชาชนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครเองก็ตามหรือว่าที่อยู่ในส่วนของจังหวัดสมุทรปราการนะคะน่าจะเคยได้ใช้สะพานแห่งนี้มาบ้างแล้วล่ะนะคะสำหรับสะพานภูมิพล1แล้วก็สะพานภูมิพล2แต่ว่าทราบว่านะคะบริเวณด้านล่างสะพานอย่างที่ท่านรัฐมนตรีได้บอกไปว่ามีส่วนสุขภาพลัดโพท่านคะบริเวณใต้สะพานตัวนี้นะคะหรือว่าบริเวณที่เป็นส่วนสุขภาพลัดโพเนี่ยทางกระทรวงคมนาคมเองนะคะหรือว่าทางกรมทางหลวงชนบทเนี่ยได้จัดให้มีกิจกรรมอะไรที่ประชาชนสามารถเข้าไปทำกิจกรรมตรงนั้นได้บ้างคะครับก็ทุกกิจกรรมนะครับซึ่งวันนี้ก็มีพี่น้องประชาชนไปขอใช้พื้นที่ทำกิจกรรมต่างๆอย่างเมื่อวานก็เป็นกิจกรรมของกระทรวงคมนาคมนะครับซึ่งเป็นการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติของรัชกาลที่9และรัชกาลที่10นะครับซึ่งเป็นสืบศาสตร์2ราชันนะครับแล้วก็สืบศาสตร์2ราชันดังสรรคมนาคมไทยนะครับซึ่งจุดเด่นอันนึงเนี่ยผมก็อยากจะเรียนว่านะครับในสะพานภูมิพล2อัน1 2เนี่ยใต้สะพานตรงนี้ก็จะมีตรงสวนสุขภาพลัดโพเนี่ยก็จะมีเรียกว่าเป็นอนุสาวรีย์นะครับพระบรมรูปหล่อจำลองของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับซึ่งเป็นรูปหล่อจำลองนะครับเท่าครึ่งของตัวจริงนะครับครับซึ่งเป็นรูปปั้นที่ทรงงานเป็นรูปปั้นทรงงานบริเวณซึ่งประดิษฐานที่สวนสุขภาพลัดโพนะครับซึ่งเป็นรูปปั้น2รูปนะครับที่ได้มีการปั้นพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ให้เองนะครับเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ในรูปทรงงาน
ืนทำงานที่จังหวัดที่จังหวัดลำพูนนะครับเราคงเคยเห็นภาพนะครับที่ท่านที่พระองค์ท่านถือกล้องถ่ายรูปแล้วก็ดูแผนที่ครับนี่นะครับเป็นรูปสมัยที่ท่านเสด็จทอดพระเนตรโครงการอ่างเก็บน้ำแม่อ่าวน้อยนะครับแม่อ่าวน้อยที่อำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนปี2535นะครับก็จะมีพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ประดิษฐานอยู่นะครับเพราะนั้นเนี่ยก็จะมีกิจกรรมมากมายโดยเฉพาะกิจกรรมเทิดพระเกียรติอย่างเมื่อวานเนี่ยทางกระทรวงก็จัดนิทรรศการสืบศาสตร์2ราชันนะครับค่ะครับก็คือโดยปกติแล้วนะคะทางสวนสุขภาพบริเวณสวนสุขภาพรัฐโพเองเราก็ได้เปิดให้ทำการอย่างที่ท่านรัฐมนตรีได้บอกไปว่าเราเปิดตั้งแต่6นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยทางกระทรวงคมนาคมเองนะคะก็ได้มีการจัดกิจกรรมแล้วก็นิทรรศการที่ชื่อว่าสืบศาสตร์สองราชันรังสรรค์คมนาคมไทยด้วยนะคะท่านคะแล้วสำหรับกิจกรรมนี้นะคะจัดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่คะครับเราจัด2วันนะครับวันที่16กับ17วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะครับ2วันครับค่ะคุณฟังสามารถไปเดินชมนิทรรศการได้นะคะแล้วก็ยังไปสักการะพระบรมรูปนะคะของในหลวงรัชกาลที่9ได้อีกด้วยนะคะค่ะใช่ครับค่ะแล้วก็เราพูดกันถึงเรื่องสะพานของพ่อ2สะพานแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราทราบว่าท่านรัฐมนตรีนะคะก็ได้ตรวจราชการแล้วก็เยี่ยมประชาชนไม่ทราบว่าตอนนี้ท่านอยู่ที่บริเวณจุดไหนคะครับตอนนี้นะครับผมกับคณะครับท่านปลัดก็ไปด้วยนะครับแล้วก็ท่านรองอธิบดีกรมทางหลวงชนบทก็ไปด้วยนะครับก็มีหลายหน่วยงานครับตอนนี้ก็อยู่ที่อำเภอสามชุกนะครับเพิ่งออกมาจากจังหวัดสุพรรณนะครับไปดูการดำเนินงานเรื่องของถนนหน้าโรงเรียนปลอดภัยนะครับขณะนี้ก็กำลังจะเดินทางไปถึงสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณตลาดอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทของกรมทางหลวงชนบทนะครับก็อยู่ในระหว่างเดินทางนะครับก็คงจะไปถึงประมาณสัก11โมงครับประมาณสัก11โมงค่ะอยากให้ท่านพูดถึงโครงการนี้สักหน่อยนะคะเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณอำเภอมโนรมที่ท่านกำลังจะเดินทางไปนะคะว่าเอ๊ะโครงการนี้มีความสำคัญแล้วก็ให้ประโยชน์อะไรกับประชาชนบ้างค่ะครับก็สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่บริเวณตลาดอำเภอมโนรมเนี่ยนะครับก็ตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นคำร้องเป็นข้อเรียกร้องของพี่น้องประชาชนชาวมโนรมจังหวัดชัยนาทนะครับที่เรียกร้องมาตั้งแต่ปี2553นะครับซึ่งแต่เดิมทีนั้นเนี่ยการเดินทางข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาตรงนี้ก็ใช้แพขนานยนต์ใช้แพขนานยนต์นะครับแต่ถ้าไม่เดินทางข้ามแพขนานยนต์นั้นก็เดินทางโดยถนนซึ่งก็ไปข้ามสะพาน2แห่งคือทางเหนือนั้นก็จะอ้อมไปประมาณ40ประมาณ50กิโลเมตรแต่ถ้าลงด้านใต้ของอำเภอมโนรมนั้นก็จะอ้อมประมาณ30กิโลเมตรเพราะนั้นเราเห็นจุดในเรื่องของการที่จะลดเวลาของการเดินทางของพี่น้องประชาชนตรงนี้ก็ได้เริ่มทำการศึกษานะครับเพื่อทำการศึกษาแล้วก็เริ่มก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาตรงนี้นะครับก็จะช่วยแบ่งเบาการจราจรผ่านทางหลวงของทางกรมทางหลวงนะครับประมาณเกือบ 40% นะครับในขณะนี้ก็อยู่ในระหว่างการก่อสร้างก็คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงประมาณเดือนกันยายนปี2561คือปีหน้านะครับครับงานขณะนี้ก็ก้าวหน้าไปตามแผนงานประมาณ 40% ประมาณ 40% นะครับไม่นานก็จะไปดูความก้าวหน้าของการก่อสร้างโครงการนี้นะครับครับค่ะถ้าไงเราคงจะได้ติดตามนะคะข่าวคราวต่อไปถึงภาพนะคะความสำเร็จของโครงการนี้นะคะแล้วก็รวมไปถึงความคืบหน้านะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในเดือนกันยายนเนี่ยชาวอำเภอมโนรมเองนะคะก็จะได้ใช้สะพานแห่งนี้อย่างแน่นอนนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนาะครับอยากให้ท่านรัฐมนตรีครับได้ให้นโยบายเกี่ยวกับวันทรานสปอร์ตที่ทำให้เห็นผลงานของการทำงานสอดประสานบูรณาการกันครับของทุกหน่วยเลยภายใต้กระทรวงคมนาคมครับอยากจะให้ท่านเล่าเรื่องวันทรานสปอร์ตสักนิดหนึ่งครับท่านครับครับก็ในส่วนของนโยบายวันทรานสปอร์ตเนี่ยผมแปลภาษาไทยเอาเองนะครับว่าเป็นนโยบายคมนาคมหนึ่งเดียวหมายความว่าคณะคมนาคมทั้งกระทรวงเนี่ยรวมเป็นหนึ่งเดียวไม่ว่าจะมีกี่กรมต่างสิทธิ์ต่างภาระกันเนี่ยก็ถือว่าภารกิจที่สำคัญก็คืออำนวยความสะดวกให้กับการเดินทางของพี่น้องประชาชนทั้งพี่น้องประชาชนในที่การเดินทางในประเทศก็เช่นเรื่องของการก่อสร้างทางการให้บริการ
สาธารณะไม่ว่าจะเป็นรถเมล์รถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัดนะครับรถโดยสารระหว่างประเทศรวมทั้งในการเชื่อมต่อกับระหว่างประเทศเพราะนั้นทุกหน่วยจะต้องบูรณาการด้วยกันนะครับถ้าความหมายเดิมจริงๆก็คือคำว่าบูรณาการนั่นแหละแต่ว่าผมก็ตั้งชื่อให้ดูเก๋หน่อยคำว่าวันทรานสปอร์ตคือว่าทุกคนมีจิตใจหนึ่งเดียวคือในเรื่องของคมนาคมไม่ว่าจะไปอยู่ในกรมไหนผมยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมต้นเดือนสิงหาเนี่ยนะครับก็พอดีตอนช่วงนั้นเนี่ยเป็นน้ำท่วมนะครับน้ำท่วมที่จังหวัดสกลนครเราคงทราบกันอยู่แล้วนะครับจะต้องมีสะพานขาดหลายแห่งนะครับคอสะพานขาดและที่สำคัญที่สุดก็คงจะเป็นสนามบินสกลนครนั้นซึ่งน้ำท่วมครับน้ำท่วมนั้นก็เราก็ได้ระดมกำลังของทุกหน่วยไม่ว่าจะเป็นของกรมทางหลวงชนบทกรมทางหลวงแล้วก็ของทางหน่วยอื่นๆนะครับที่อยู่ในกระทรวงเช่นบขสทั้งหลายเนี่ยในการอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนแล้วก็การฟื้นฟูบูรณะสนามบินหลังจากตรงช่วงน้ำท่วมนั้นเราก็สามารถที่จะระบายน้ำออกได้ภายใน24ชั่วโมงจริงๆแล้วจำนวนชั่วโมงทำงานน่ะ30ชั่วโมงค่ะนะครับแต่เราทำได้ก็ประมาณ 24-30 ชั่วโมงเนี่ยน้ำแห้งหมดแล้วก็มีการทางกรมทางหลวงก็เข้ามาช่วยในเรื่องของปรับปรุงถนนที่มันเสียหายหน้าสนามบินนะครับกรมทางหลวงชนบทกับกรมทางหลวงก็เข้ามาตรวจสอบในเรื่องของความแข็งแรงของรันเวย์นะครับเพราะนั้นทุกหน่วยก็ร่วมแรงร่วมใจกันความหมายของผมก็คือว่าคำว่าวันทรานสปอร์ตไม่เกี่ยงว่าใครอยู่หน่วยไหนหรือว่าอย่างกรณีถนนเนี่ยผมก็ได้บอกเลยว่ากรมทางหลวงชนบทเนี่ยซึ่งจะใกล้ชิดกับถนนท้องถิ่นนี่มากครับเพราะนั้นเราจะเห็นว่าถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อเนี่ยหรือว่าสะพานขาดเนี่ยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ตามเนี่ยก็บอกให้ประสานงานแล้วก็ดูว่าอะไรที่เราพอช่วยเหลือได้นะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยไม่ว่าต่างกระทรวงนั้นก็ต้องยึดเป้าหมายของประชาชนเป็นหลักการทำเป็นอยู่ของประชาชนเพราะนั้นถ้าเกิดตรงไหนไม่ใช่พื้นที่ของเรานั้นก็เข้าไปประสานแล้วก็แจ้งให้ประชาชนทราบถ้าต้องการความเร่งด่วนเนี่ยต้องการความช่วยเหลือเราก็จะเข้าไปช่วยเนี่ยก็เป็นนโยบายอันหนึ่งอันที่สองเนี่ยอยากจะเรียนว่าที่ผมให้ความสำคัญมากเนี่ยก็คือเรื่องของความปลอดภัยเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวหลังจากที่ดูสะพานการก่อสร้างสะพานที่ตลาดมโนรมเสร็จแล้วผมก็จะไปดูโรงเรียนของที่กรมทางหลวงชนบทจะทำปรับปรุงเรื่องของถนนหน้าโรงเรียนให้ปลอดภัยมากขึ้นเนี่ยก็ต้องถือว่ากรมทางหลวงชนบทนี่ก็สนองนโยบายในเรื่องของความปลอดภัยทางท้องถนนด้วยนะครับซึ่งปี2557-59นั้นกรมทางหลวงชนบทก็ได้มีการปรับปรุงความปลอดภัยหน้าโรงเรียนไปแล้วทั้งหมด717แห่งครับปี60นั้นทำไปทั้งหมด711แห่งนะครับค่อนข้างเยอะนะครับเฉพาะโรงเรียนที่ตั้งอยู่บนถนนของทางหลวงชนบทปี61เนี่ยปีหน้าเนี่ยนะครับตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยก็จะทำอีก474แห่งครับแล้วก็ปี62อีก 1,000 แห่งนะฮะเพราะนั้นรวมเบ็ดเสร็จนั้นเนี่ยเป้าหมายของกรมทางหลวงชนบทก็จะทำให้ถนนหน้าโรงเรียนนั้นปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชนของเรา 2,816 แห่งซึ่งเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับว่าเป็นนโยบายของวันทรานสปอร์ตกรมทางกรมตำรวจทางหลวงซึ่งอยู่ในสังกัดในเรื่องของการใช้งบประมาณของกระทรวงของกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทซึ่งมีอสทช.แล้วก็มีกรมการขนส่งทางบกต้องมาร่วมมือกันในเรื่องของการดูแลในเรื่องของความปลอดภัยหน้าถนนไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของการก่อสร้างแต่ว่าในเรื่องของการจัดอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆเรื่องของการระบายสีตีเส้นจราจรติดไฟนะครับหรือแม้กระทั่งทำทางเท้าให้เด็กเดินได้อย่างปลอดภัยทำสะพานลอยให้เด็กเดินข้ามได้อย่างปลอดภัยเพราะนั้นต้องร่วมมือกันหลายๆส่วนนะอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่ผมเรียกว่าเป็นนโยบายในเรื่องของคมนาคมหนึ่งเดียวหรือนโยบายในเรื่องของวัดทรานสปอร์ตครับค่ะอันนี้ก็คือเป็นนโยบายนะคะที่เรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าทุกกรมในกระทรวงคมนาคมนะคะสามารถทำได้ตามนโยบายนี้จริงๆเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับประชาชนเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะโดยเฉพาะ2หัวข้อที่ท่านรัฐมนตรีนะคะได้ให้ความสำคัญมานั่นก็คือเรื่องของการอำนวยความสะดวกนะคะให้กับประชาชนไม่ว่าเราจะอยู่กรมไหนก็ตามอาจจะคิดว่าไม่เกี่ยวข้องแต่ว่ายังไงเราก็อยู่ในกระทรวงเดียวกันและที่สำคัญเราเป็นข้าราชการเป็นข้าของแผ่นดินนะคะแล้วก็เป็นผู้รับใช้ประชาชนเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้น
เราต้องยื่นมือเข้าไปช่วยนะคะโดยไม่เกี่ยงว่าเราอยู่กรมไหนนะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความปลอดภัยที่ท่านรัฐมนตรีได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของหน้าถนนปลอดภัยหน้าโรงเรียนปลอดภัยนั่นเองนะคะซึ่งนอกจากกรมทางหลวงชนบทแล้วกรมทางหลวงเองนะคะเขาก็ได้สารนโยบายนี้อีกด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยท่านรัฐมนตรีก็ได้ลงไปตรวจพื้นที่นะคะบริเวณที่เป็นโครงการของหน้าโรงเรียนปลอดภัยเช่นเดียวกันแล้วสำหรับการตรวจพื้นที่ในครั้งนี้ในเรื่องของโครงการหน้าโรงเรียนปลอดภัยครับท่านครับมีความคืบหน้าความเป็นมาเนี่ยอย่างไรบ้างครับท่านก็จริงๆแล้วนะครับเรื่องถนนหน้าโรงเรียนปลอดภัยเนี่ยก็จริงๆกรมทางหลวงชนบทนี้ได้ดำเนินการมานานแล้วตั้งแต่ปี2557นะครับที่โรงเรียนนะครับตั้งแต่ปี57 58 59 3ปีนั้นก็ทำไปทั้งหมด717แห่งเพราะว่าถนนโทษนะโรงเรียนในชนบทนั้นในพื้นที่ห่างไกลนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นถนนของทางหลวงชนบทนะครับแล้วก็บ่อยครั้งก็จะมีอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นกรมทางหลวงก็ได้เริ่มนโยบายนี้ความจริงเริ่มมาก่อนแต่ว่าผมให้ถือว่าเป็นความสัมพันธ์สูงสุดของสองกรมก็คือกรมทางหลวงชนบทกับกรมทางหลวงเพราะนั้นในปี2560ก็ได้จัดงบมาเนี่ยทำประมาณ711แห่งนะครับก็จำนวนตัวเลขอาจจะน้อยกว่านิดนึงแต่ก็ดูว่าในความเหมาะสมงบประมาณที่เราได้รับนะครับในปี61ก็จะทำอีก474แห่งครับปี62นี่ก็ถือว่าระดมมากหน่อยก็ประมาณ1,000แห่งนะครับแต่ความเป็นมาก็หลักง่ายๆเลยครับว่ามันเป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยนะครับแล้วเราก็ไปรับในเรื่องของปฏิญญาขององค์การสหประชาชาติในเรื่องของการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนก็อย่างที่เรียนว่าประเทศไทยนั้นถือว่าในสถิติของโลกนั้นเรามีอัตราการเสียชีวิตกับในเรื่องของอัตราการบาดเจ็บในอุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ยมากเนี่ยเป็นอันดับ2ของโลกเพราะนั้นเราต้องแก้ตรงนี้ให้ได้แล้วก็เราก็มากำหนดเป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนนะครับแล้วก็นโยบายของกระทรวงในเรื่องของวันทรานสปอร์ตนั้นก็ได้ให้นโยบายว่าในเรื่องของความปลอดภัยสูงสุดของท้องถนนนะครับค่ะครับค่ะท่านคะสุดท้ายแล้วนะคะอยากให้ท่านฝากอะไรถึงประชาชนคะเกี่ยวกับโครงการต่างๆของกระทรวงคมนาคมเองก็ตามหรือว่าเกี่ยวกับนโยบายของกระทรวงคมนาคมที่ตอนนี้เราได้เร่งทำอยู่ค่ะครับก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนนะครับว่าในเรื่องของการคมนาคมขนส่งนะครับเรื่องของถนนหนทางต่างๆนั้นก็เป็นเรื่องจำเป็นเพราะว่าถนนหนทางนั้นถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นหมวดของการเดินทางที่สะดวกที่สุดนะครับเพราะนั้นหน้าที่ของกระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวงชนบทซึ่งจะต้องเข้าสู่ในทุกพื้นที่ผมได้ให้นโยบายว่ากรมทางหลวงชนบทนั้นเน้นในสองเรื่องก็คือในเรื่องของถนนชุมชนกับถนนเพื่อการท่องเที่ยวนะครับเพราะนั้นอยากจะฝากว่าในโครงการใดก็ตามที่เราได้เริ่มก่อสร้างก็ขอความร่วมมือในเรื่องของการเข้าใช้พื้นที่สองในช่วยกันดูแลรักษานะครับเช่นเมื่อเกิดถนนชำรุดเมื่อไหร่ก็ตามนั้นก็สามารถที่จะแจ้งเข้าไปที่ call center หรือแจ้งไปที่ศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัดหรือที่เบอร์โทรศัพท์1146นะครับซึ่งถือว่าเป็นเบอร์สายด่วนสายตรงของกรมทางหลวงชนบทแล้วทางกรมทางหลวงชนบทก็จะเข้าไปรีบดำเนินการแก้ไขนะครับเช่นเวลานี้เนี่ยพายุผลกระทบจากพายุทกสุรีเนี่ยเริ่มเข้ามานะครับเพราะนั้นพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใดก็ตามที่เห็นหลุมบ่อตรงนี้ก็ขอให้ช่วยแจ้งพวก1146มานะครับเราจะรีบดำเนินการแก้ไขให้ครับครับก็เรียกว่าไม่ใช่เพียงแค่อสทช.หรืออาสาสมัครของชนบทครับประชาชนทุกคนที่ใช้สายทางเนี่ยสามารถช่วยกันเนาะช่วยกันบอกข้อมูลมาได้เราจะได้ช่วยกันดูแลให้เรียกได้ว่าใช้งานได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัยอย่างเต็มที่เลยใช่ค่ะท่านคะต้องขอขอบพระคุณท่านมากเลยนะคะสำหรับการตอบคำถามในประเด็นต่างๆที่ทั้งตัวเราเองที่อยากรู้นะคะแล้วก็ประชาชนที่อยากรู้นะคะเกี่ยวกับสะพานภูมิพล1สะพานภูมิพล2ที่ตอนนี้มีกิจกรรมอยู่แล้วก็ในการเดินทางตรวจราชการในครั้งนี้ของกระทรวงคมนาคมด้วยนั่นเองนะคะครับครับค่ะต้องขอขอบพระคุณท่านมากเลยค่ะขอบคุณท่านมากครับค่ะครับสวัสดีครับ